สนับสนุนโดยร้านมารู้ช็อปบริการจำหน่ายโลบักระบบ ID พาสบริการกดผลปีศาจบล็อกฟุตบริการกดเกมพาสบล็อกฟุตบริการกดเกมพาสแบบอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยครับครับก็วันนี้จะมาสอน AFK ฟาร์มเงินในเกมดราก้อนบอลนะว่าตั้งยังไงแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรนะอย่างแรกเลยที่เราต้องมีก็คือแบบนี้นะ Tiny Test นั่นเองจากนั้นให้เราก็ต้องมีพลังคิดโบกับฟรีเซอร์นะที่ผมใช้นะโอเคจากนั้นให้เรากดไรคอร์ดนะให้เรากด E R ก็กดเลข2แล้วก็ E R แล้วก็กดเลข1ครับโอเคจากนั้นเซตลูปไปแล้วแต่คนนะแล้วก็สปีดคูณ8ไปแล้วก็ตั้งค่ากดนี่นะ Play Hot Key ผมตั้งเป็น F8 เนาะแล้วแต่สะดวกนี่ว่าทุกคนจะตั้งเลขไหนนะแต่ให้เลือกพี่แนะนำให้เลือกเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไอ้กลุ่มมอนนะให้มันเป็นแถวตรงนี้นะประมาณนี้นะพี่นะตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแถวอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันเป็นแถวอย่างเงี้ยเรียงเงี้ยประมาณเนี้ยจากนั้นให้เรากด F8 เล่นนะเอ้าอันนี้เฟลนะอันนี้เฟลเราอยากขยับเมาส์นะเวลาเราเนี่ยเวลาเรากดได้ขอให้เรากดปุ๊บ ER 2 ER แล้วก็1ประมาณนี้อ่ะแล้วก็เราเล่นนี่นะเราจะตั้งประมาณนี้เลยนี่นะทำไมผมถึงเลือกพลังคินบูล่ะก็คือสกิล E นะมาชินคามิคามิ5ใช่ไหมมันดีสกิลเร็วนะเราก็ตั้งอยู่เลยครับไปเรื่อยๆเลยนะแนะนำให้เป็น NPC ถ้ามันเรียงกันอย่างนี้นะเราก็ตั้งไปเดี๋ยวดูสกิล E มาเร็วรีคูดาวเร็วมากเลยนะเดี๋ยวดูไหมเร็วปะล่ะโอ้ย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 ตรงนี้ก็ได้นะแต่สแตทเราต้องค่อนข้างเยอะนะดูสแตทเราต้องเยอะพอสมควรไปตรงนี้ไม่เข้าพวกตรงมาเราใช้ Android ก็ได้นะมันจะแบบคูลดาวน์จะลดเร็วกว่านี้นะสำหรับสายฟาร์มเงินนะฟาร์มไม่โหเน้นรีเบิร์ดแนะนำที่แบบใช้ไออะไรนะใช้ Android ฟาร์มเนาะโอ้สุดแล้วนะอูดาวเร็วแล้วก็แบบสกิลปล่อยรัวๆนะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะประมาณนี้เลยโอเคไปประมาณนั้นเราไปจุดกันจุดนี้ไม่แนะนำเราเนี่ยมันยืนยากนะจุดนี้พอได้มั้ยน่ะน่าจะพอได้นะลองดูไม่เคยลองจุดนี้เหมือนกันจุดนี้ก็ต้องได้นะจุดนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคแต่บางตัวมันก็ไม่ตายจุดนี้ก็ฟาร์มได้เนาะให้ยืนตรงนี้นะไปฟ
ฟาร์มต้องสแตทต้องดีพอตัวนะ8.5แป๊บนึงนะคิดได้ทีละเดี๋ยวไปดูกันลืมอันนี้เลยพี่ลืมไอ้อันนี้ให้ดูปรับจอเป็นอันเนี้ยแป๊บนึงนะเราจะไม่เห็นการเซตโปรแกรมตะกี้เนาะซอรี่ว้านี่เลยนี่นะนี่ไอ้แท้นี่แท้ตรงนี้เลยนะเนี่ยโปรแกรมตรงนี้เลยนะนี่นี่นะให้ก็กดเรคคอร์ดนะเอาใหม่นะแล้วกด e r แล้วก็เลข2แล้วก็ e r แล้วก็เลข1นี่แล้วก็สปีดเป็นคูณ8เนาะแล้วก็เซตลูปไป999นะแล้วแต่นะว่าเราจะให้มันลูปกี่รอบนะแล้วก็ play hot key แล้วก็ไปตั้งเลข8เนาะหลังก็นี่เลยครับพีทโบกับฟิสเตอร์นะมีจุดอื่นฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้นะแบบสำหรับเรามีเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เราใช้แบบเซิร์ฟวีเดียวกันแล้วก็ฟาร์มได้ตรงนี้ก็ได้นะไอ้ตรง190อ่ะนี่นะทำเรียงแถวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดไปโอ้โหอันนึงนะอันนี้ตั้งผิดนะเวลาเราอันเนี้ยเวลาเรากดเลขคอร์ดอย่าขยับเมาส์นะกด ER 2 ER 1อ่ะประมาณนี้ตั้งออกไปตามนี้เลยหยุดก่อนไอ้หนุ่มตรงไหนฟ้าได้อีกตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขา FK หรือ Drop Quest เนี่ยนะตรงนั้นมันทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวมันต้องตั้งดีเลย์นะเห็นคนส่วนใหญ่เขามา AFK ตรงนี้กันนะตรงนี้ AFK ได้ครับเนี่ยเห็นปะมอนเป็นกลุ่มกดไปเห็นปะตรงนี้ก็ได้แล้วปรับก่อนนะโอเคตรงไหนอีกเนี่ยนะก็ฟาร์มเงินนะก็มีประมาณนี้แหละผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับหลายๆคนขอวิธีฟาร์มเงินมานะก็มาทำให้แล้วนะสาย FK อย่างเราเนี่ยนะถ้าคนเห็นตกใจเงินเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะพี่ไม่ได้ฟาร์มนะคือมีคนฟาร์มแล้วเอามาให้พี่นะเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ